แครอทเยอะไปเยอะแต่ไม่เคยพอหรอกที่เรากินเยอะหัวเล็กอะนะใช่มันหวานใช่ไหมวันนั้นพี่ไปซื้อไอ้นั่นมาเดี๋ยวจะแบ่งให้น้องไปกินอะไรอีกทูน่า50เซนอะไรคะพวกนึงปลาทูน่าอ๋อปลาทูน่ามันเยอะเหรออ๋อที่เห็นมีแต่นี่ซื้อมายกพกมา20ถือกระป๋องอ๋อเมดอินไทยแลนด์นะคะเหรอคะหน้าเมดอินไทยแลนด์โอค่ะค่ะทุกอย่างต้องดูเมดอินไทยแลนด์ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ ซื้อขอลดราคาก็ซื้อมาแต่มันก็อร่อยนะเดี๋ยวจะแบ่งให้พี่ชอบทำเป็นน้ำพริกกับน้องนิดค่ะค่ะเอาพริกบ่นใส่แล้วก็พริกไอ้นี่ใส่เนาะก็กินได้เลยใช่ไหมค่ะใช่แล้วตอนเช้าทำอีกไหมตอนเช้าไม่ทำทำแต่ตอนกลางเย็นเย็นค่ะก็ดีแล้วล่ะทำทั้งเช้าทั้งกลางวันก็ไม่ไหวแล้วตอนเช้าตอนเย็นเย็นก็กำลังกายออกข้างนอกกำลังกายนะโอ้วันนี้คุยกับพี่สนุกจังเลยขอบคุณมากพี่ไม่เป็นไรน้องเหลาก็เข้ามาเห็นน้องเหลาก็ขับรถเข้ามาค่ะค่ะขอบคุณมากพี่ปีที่แล้วนี่ไม่คิดเลยทำไมคิดอยู่แต่ว่าไม่ได้คิดว่าคงไปไม่ได้หรอกไม่อยากนะปีที่แล้วน่ะแย่คิดนะแต่ว่ามันทำไม่ได้หรอกหนูคิดอย่างเงี้ยหนูเกรงใจด้วยเราต้องเดี๋ยววันไหนถอนก็มาโทรบอกหนูนะเย็นเย็นนะพี่นะเดี๋ยวหนูจะออกมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่ข้างนอกเนี้ยกับพี่นะคะโอเคสมาร์ทเขาบอกว่าไปดึงสายน้ำมาก่อนเวลาเขาทำเสร็จนะคะก็จะได้เต็มพอดีเลยค่ะทำสวนนู่นลากน้ำมาอยู่นู่นใส่เสื้อเหมือนกันเลยค่ะค่ะเกษตรกรดีเด่นแห่งประเทศไทยใส่เสื้อเหมือนกันเลยค่ะค่ะค่ะเขาเก่งพี่เขาเก่งมากมากนะค่ะพี่ก็อยู่ช่วยเขาก่อนเพราะอะไรนะอ๋อดอกหอมเดี๋ยวหนูไปดูค่ะก็บอกว่าดอกนี้มันหอมนะคะโอ้ดอกกุหลาบนี่อย่างสวยเลยกุหลาบพันปีแน่ๆเลยค่ะอย่างสวยเลยอย่างหอมเลยหอมมากเยอะแยะเลยดอกเยอะแยะเลยเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บกับพี่เขาไปร้อยมาลัยนะคะแล้วมันโรยใช่ไหมทำพวงอะไรสวยๆใส่ผมนะคะแต่งสวยๆสักวันหนึ่งเป็นดาราสักวันหนึ่งแต่งสวยๆยุงมันกัดนะพี่นะคะค่ะเกษตรกรดีเด่นแห่งประเทศไทยนะคะคอนเทนต์พี่นี้ปีนี้เกษตรกรดีเด่นแห่งประเทศไทยค่ะกระเด็นมาอยู่ที่ดูค่ะค่ะเด่นมากกระเด็นมาอยู่ที่นี่ค่ะเด่นมากเลยกระเด็นมาอยู่ที่นี่เขาพูดอย่างนี้ค่ะได้ที่นู่นก็นี่นะค่ะชีวิตเราก็บางครั้งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตกอยู่ที่ไหนนะคะปกติคนไทยที่นี่เขาก็มีหลายครอบครัวแต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเจอกันนะคะเขาก็มีภาระของเขาเราก็มีภาระของเราแต่แคนาดาจะเป็นประเทศที่พวกเราอยู่กันแบบสงบนะคะก็เลยไม่คือเราอยู่กันในต่างจังหวัดไม่ใช่เมืองใหญ่ๆนะคะก็อยู่แบบสงบแบบบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกนั่นเวิร์ดค่ะ
อยู่แบบบ้านนอกบ้านนอกนะคะค่ะอยู่มีความสุขก็เหมือนอยู่เมืองไทยอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้ถ้าเราบอกว่าดูจากการแต่งตัวก่อนนะค่ะดูจากการแต่งตัวนี่คือเมียฝรั่งแคนาดานะคะค่ะดูจากการแต่งตัวกันเสื้อลายสก็อตค่ะพี่เขาก็ให้พี่เขาทำเถอะเพราะว่ามันจะมืดแล้วจะได้เสร็จพี่เขาจะได้เข้าข้างในพี่เขาจะได้กลับบ้านนะคะแต่ก่อนจะไปก็เราก็ไปพร้อมกันเดี๋ยวรอให้พี่เขาทำให้เสร็จก็คงไม่นานหรอกเสร็จแล้วเราค่อยพี่เขาก็เข้าบ้านเดี๋ยวพี่นี่ก็จะกลับบ้านแต่ว่ารอไปก่อนค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้อีกวันนึงก็จะร้อนเออจะได้ไม่ต้องออกมาแต่สวนที่เหมือนมันไม่แห้งเลยนะที่จะรดน้ำก็คือตอนช่วงเย็นไงหรอว่าอากาศร้อนต้นไม้ไม่ไหวแต่ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องมารดนะค่ะค่ะเดี๋ยวก็มันขึ้นค้างเนี่ยให้มันยาวๆบางทีออกฝักโอ้โหพี่อยากกินแต่เส้นตะก้าเลยหรออันนี้ก็เอาข้าวก็นู้นข้าวนี้ใช่เดี๋ยวนู้นมาทำคลิปนะพี่เดี๋ยวก็คงเห็นนี่หรอกให้หนูทำไหมไม่ต้องเสร็จนี่เขาสูบน้ำใส่เวลาทำเสร็จน้ำจะได้เต็มพอดีก็เสร็จน้ำมันเย็นไงน้ำเย็นยุงก็เยอะๆนะคะแต่พี่ก็ไม่เป็นไรค่ะพี่ทนได้ค่ะยุงเยอะวันนี้ว่าจะไปหาคอนเทนต์ให้ทุกคนดูวันนี้ขับรถผ่านไปบ้านพี่เขาไปนะคะพอดีมันไปถึงที่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าเขากำลังจะปิดพี่นี่ก็เลยไม่เอากลับบ้านดีกว่าก็เลยแวะมาเผื่อเห็นพี่เขาออกมาถ้าไม่เห็นเราก็ไม่ไปน็อกประตูมักน็อกประตูนะคะเราจะพยายามออกมาหาเขาตอนที่เขาออกข้างนอกนะคะเพราะมันเป็นช่วงโควิดไงคะเราถ้าจะไปบ้านใครอย่างนี้เราต้องเหมือนกับว่าต้องบอกให้เขาล่วงหน้าหรือขออนุญาตก่อนอะไรอย่างนี้นะคะพี่นี่จะไม่ไปบ้านคนอื่นแบบสุ่ม4สุ่ม5นะคะเพราะโควิดมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ลำบากตอนนี้ค่ะแต่พี่เขาฉีดวัคซีนแล้วหนูดีใจมากๆเลยกับสามีเขานะคะวัคซีนได้คนละเข็มเนาะคนละเข็มแต่จะไปฉีดอีกใช่ไหมเดี๋ยวไปฉีดอีกเดี๋ยวหนูก็ไปฉีดอีกค่ะอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะอยู่กับธรรมชาติใช่พี่นะแข็งแรงนะอยู่กับสวนทะเลแล้วไม่ได้ไปหาตะกูนนี่เนาะค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเมียฝรั่งแคนาดาทำสวนวันนี้ค่ะนั่นคือคอนเทนต์นะพี่เมียฝรั่งแคนาดาเกษตรกรดีเด่นจากประเทศไทยกำลังทำสวนกันวันนี้ค่ะไม่คน FC เขาชอบค่ะชอบอย่างนี้แหละพี่โอ้พี่ต้องดู YouTube แล้วพี่จะรู้ว่าของเรานี่ไม่ใช่ย่อยเลยจริงๆไม่ธรรมดาค่ะนั่นคือไม่ธรรมดาค่ะค่ะความหมายก็คือพี่เขาทำนานนะคะแล้วก็เขารู้ว่าเขาทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นสวนเขามานานอันนี้คืออะไรคะอันนี้บีนบีนก็คือถั่วค่ะทำเป็นแปลงเหมือนเมืองไทยเลยนะเย็นๆเข้าไปรดผักนะปีนี้ช้าเหมือนกันนะคนเขาลงสวนช้านะพี่ว่าไหมค่ะค่ะเอาไปหน่อไม้ฝรั่งใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหนูเดินไปด้วยพี่เขาจะไปลดหน่อไม้ฝรั่งเดี๋ยวเราจะไป
ไปเดินไปกันไปดูพี่เขายุงก็หามหนูเออแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอ๋อไม่เป็นไรพี่มืดแล้วไม่เอาให้มันหามไปเลยนะเออใช่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลืมบอกไปเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าหนูมาเดี๋ยวหนูใส่กางเกงขายาวครั้งนี้ก็มีนะสเปรย์ฉีดอ่ะลืมบอกไปขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากพี่อันนี้พี่เอทำไว้เพื่อกลางคืนอากาศจะมามันจะคิดว่าเราอยู่ที่นี่เหรอไม่ได้เข้ามาเหรอพี่เอก็ทำถูกแล้วพี่กวางพูดน้ำมันอ๋อโอเคได้แล้วค่ะแตงโมเดี๋ยวจะแตงโมไปเลือกไปปลูกที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวพี่อยากลองปลูกขอให้เม็ดมาก็ไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะเป็นแตงโมลูกแตงโมให้เราหรือเปล่าแต่ว่าพอดีมันเกิดใช่ไหมหน่อไม้ฝรั่งก็ปลูกเป็นตีแรกก็ได้แล้วไอ้มันฝรั่งต้องลดไหมมันฝรั่งวันนี้ไม่ลดหรอกไม่ลดมันฝรั่งมันมาแล้วเมื่อวานก็ลดแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ลดเผื่อว่ามันจะขึ้นมาปลูกวันละ20ต้นมันขึ้นยี่สิบต้นก็กินเหลือแหลกแล้วพี่แถวนี้10ต้นแถวนี้10ต้นไอ้นู้นก็ปลูกก็ขึ้นก็ขึ้นไปเคยปลูกแล้วก็ไม่แฟนที่เหลือก็ไม่แน่ใจมันก็ขึ้นมาโอเคที่เขาเยอะมากเลยค่ะเขาก็เลยทำสวนได้ค่ะที่เยอะเยอะมากแล้วรถก็ไปเก็บใช่ไหมรถจะเอาเข้าเก็บไม่ลงรถเลยหนูเห็นได้ตัวกราวฮอกออกมาพี่อ๋อมันหากินหญ้าดิเหลือตอนเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหอันนี้ก็หน่อไม้ฝรั่งเลยพี่อันนี้มันต้นอะไรเนี่ยต้นหอมป่าหรือเปล่าเหรอโอ้ใช่ใช่พี่ต้นหอมนะคะหอมป่ากินได้ใช่เมื่อวานหนูก็ผัดอยู่สองสามต้นต้นเล็กย้ายให้ปลูกไปทุกปีมันงามแต่นี่มันไม่ได้ถอนหญ้าให้มันค่ะต้องถอนหญ้ามันไม่ยอมอยู่กันหรอคะแล้วตรงนี้ปลูกอะไรเนี่ยปลูกมันฝรั่งมันเป็นมันที่งอกแล้วก็เลยปลูกไว้ตรงนี้แค่นี้บอกว่าจะไม่ให้ปลูกนะคะจะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เขาก็เข้าบ้านแล้วเดี๋ยวพี่นี่ก็จะกลับบ้านละค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเสร็จก่อนไม่อยากไปตอนที่เขายังทำอยู่ค่ะยุงกัดกลับถึงบ้านหนูก็จะไปอาบน้ำทาสบู่ปะแป้งแล้วก็นั่งเกายุงเกาไอ้ที่มันเป็นยุงกัดน่ะทำแล้วมันก็เพลินน้องนิดมันก็เพลินดิค่ะค่ะทำก็เพลินออกกำลังกายเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวสวัสดีก่อนเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้ขอบคุณเดี๋ยวจะบอกขอบคุณกล้องมันอยู่ทางขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะนี่พี่เบียดนะคะฝาแฝดค่ะเมียฝรั่งแคนาดานะคะค่ะขอบคุณพี่เขามากนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะโอเคขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะก็คงจะปิดกล้องแล้วล่ะเพราะพี่เขาให้ช่วยเขาพี่เขาเก็บของสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่นี้ก็จะขึ้นรถพี่นี้กลับบ้านแล้วค่ะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่
ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามที่นี้นะคะแล้วเราจะได้ชมคลิปใหม่ๆดีๆต่อไปนะคะแล้วเราก็จะมาเยี่ยมยามพี่เขาอีกทีนึงขอบคุณค่ะ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 โอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ผู้หญิงเก่งค่ะคนไทยค่ะคนไทยนะคะนี่เข้ารถก่อนโอเคเข้ารถละนี่รถเก็บผักกูดวันนี้ไม่ได้ผักกูดหล่นเดี๋ยวใหม่รู้ป่ะไปตรงร้านก่อนจะได้เห็นกล้องในกล้องหน่อยค่ะนี่ค่ะพี่เขาให้อันนี้มาอีกนะคะเห็นไหมน่ารักไหมว้าวทูน่านะคะทูน่าเมดอินไทยแลนด์ค่ะนะขอบคุณนะพี่ขอบคุณน้องนิดยุ่งมันเยอะนะคะยุ่งมันเยอะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะเพื่อพี่เอกให้ไปใช้โอ้ไม่พี่เอกซื้อมาเพียบเลยเหรอตั้งแถมเชื่ออีกเหรอเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนูเอาแวะเอามาคืนไม่เป็นไรหลังมาก็จะใส่เออโอเคยุ่งกัดไปเลยค่ะเข้าบ้านกันคุณไหนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เขาน่ารักมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเยี่ยมพี่เขาอีกนะคะกับสามีเขาค่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงพี่เดี๋ยวหนูไปแล้วยุงจะหามขอบคุณค่ะดีใจมากมากค่ะขอบคุณค่ะแถมเสื้อด้วยแถมเสื้อโอ้ยุงมันกัดยุงมันกัดพี่นี่ก็เลยต้องรีบเข้ารถนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะทูน่าเขาแถมให้ทูน่ามาเดี๋ยวจะถอดหมวกถอดเสื้อก่อนเพราะมันร้อนจัดถอดเสื้อก่อนเดี๋ยวไปซักกันร้อนโอเคไปละอ
ยังไม่ไปอีกเหรอยุ่งกันยุ่งกันโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะ